สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเมื่อประมาณ3ปีก่อนผมมาที่นี่ครับ King's College International School of Bangkok โรงเรียนนานาชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของ King's College Wimbledon ของอังกฤษอันโด่งดังเก่าแก่ยาวนานเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากพอบอกว่าจะมาตั้งที่กรุงเทพผมก็บอกเออน่าสนใจมากว่าเขาจะสามารถผลิตให้เด็กไทยได้เรียนแบบอังกฤษจริงๆทั้งเรื่องความรู้ทั้งเรื่องประสบการณ์ทั้งเรื่องของสังคมการทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมการที่รู้อะไรลึกและวิธีการคิดที่วิเคราะห์ได้วันนี้ผมมาอีกทีหลังจากโควิดค่อยๆจางลงไปแล้วก็มาเพื่อที่จะมาดูว่าเด็กที่มาเรียนที่นี่เขาได้อะไรบ้างและโรงเรียนที่นี่เขาต้องการจะสอนเด็กออกมาในลักษณะไหนอย่างไรบ้างช่วงโควิดเจอกับอุปสรรคและแก้ปัญหาอย่างไรบ้างผมเห็นตั้งแต่เด็กๆตัวเล็กๆนะครับก่อนอนุบาลเนี่ยไปจนถึงเด็กระดับมัธยมต้นและกำลังกลายเป็นวิธีการศึกษาแบบแนวทางหนึ่งของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยวันนี้ผมจะมาคุยกับท่านอาจารย์ที่เป็นผู้บุกเบิกเรื่องนี้นะครับอาจารย์สาครสุขศรีวงศ์เมื่อ3ปีก่อนตอนที่ผมมานี่ยังไม่เห็นภาพของความอลังการความทันสมัยอย่างนี้เลยนะครับนอกจากนั้นผมได้ข่าวครับว่าต้นแบบของ King's College ที่ Wimbledon เนี่ยท่านได้ส่งอาจารย์ใหญ่มาเพื่อจะมาตรวจเพื่อจะมาซักถามเพื่อจะมาช่วยกันวางแผนปรับปรุงให้ King's College ของประเทศไทยนั้นได้มาตรฐานสากลจริงๆฉะนั้นวันนี้ได้คุยทั้งกับอาจารย์สาครผู้บุกเบิกแล้วก็ได้คุยกับครูใหญ่ของโรงเรียนนี้กับครูใหญ่ที่มาจากอังกฤษด้วยครับวันนี้จะได้ฟังรอบด้านว่าคำว่าโรงเรียนนานาชาติที่ได้มาตรฐานจริงๆนั้นมันคืออะไรผ่านโควิดมาอย่างไรและจะมีอนาคตที่จะทำให้เด็กไทยมีโอกาสได้เรียนรู้ในระดับมาตรฐานสากลอย่างไรจริงๆครับสวัสดีครับอาจารย์สาครครับสวัสดีครับสุทธิชัยครับผมเดินเข้ามา King's College ซึ่งจำได้ว่า3ปีก่อนมาครับเยี่ยมอาจารย์สาครคิดไม่ถึงเลยว่าผ่านไปเพียง 2-3 ปีก่อนโควิดเล็กน้อยใช่ไหมครับตอนนั้นใช่ครับโอ้โหนี่มาถึงคนละโลกคนละเรื่องเลยครับผมก็เดินสำรวจคร่าวๆนะครับแล้วก็ไปที่ดู Great Hall ใช่ไหมเรียกใช่ครับเป็นโรงละครใหญ่เนี่ยนะโอ้แม้กระทั่งองค์กรใหญ่ๆเนี่ยบางแห่งมหาวิทยาลัยยังไม่มีเลยนะครับอย่างสองก่อนทำอะไรตั้ง 2-3 ปีนี่เกิดอะไรขึ้นครับที่นี่ต้องบอกว่าเราสร้างพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยครับ 42,000 ตารางเมตรเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตั้งแต่ตอนเปิดนะครับโดยมีสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก50เมตรนะครับมีเป็นสระว่ายน้ำในร่มระบบน้ำเกลือนะครับมีสปอร์ตฮอลซึ่งเป็นขนาดบาสเกตบอลถึง3สนามนะครับมีสนามฟุตบอลที่ใช้ AstroTurf หรือว่าเป็นหญ้าเทียมคือเราสามารถเล่นได้ทั้งปีมีโรงละครขนาด600กว่าที่นั่งแล้วก็มีคอนเสิร์ตฮอลล์มีสนามกีฬาในร่มที่เป็นเอาท์ดอร์มีห้องเรียนที่ได้มาตรฐานมีห้องแลบห้องวิทยาศาสตร์มีดิจิทัลแอนด์เทคโนโลยีคือต้องเรียกว่าจัดเต็มครับเต็มที่ครับพร้อมสำหรับการเปิดเรียนซึ่งเราเปิดเรียนไปครั้งแรกเมื่อปี2020ครับผมเดินคุยกับเด็กนักเรียนด้วยเมื่อสักครู่ครับทึ่งมากเลยครับเกือบจะ 100% เนี่ยกล้าพูดกล้าแสดงออกภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงคล่องแคล่วถามคำถามก็ตอบได้คล่องแคล่วมีความคิดความอ่านตอนคุยกันครั้งแรกเนี่ยเราเพิ่งเห็นเด็กมาสมัครผมจำได้ก็ยังสงสัยเลยว่าเอ๊คนที่จะมาเนี่ยซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็บอกผมว่าจะต้องเลือกและจะต้องให้เหมาะสมต่างๆตัวเลขผมคิดว่าสัก100-200คนคงจะยังเก่งแล้วมั้งผมถาม
เมื่อสักครู่นี้บอกมันไม่ใช่ตัวเลขล่าสุดตัวเลขเท่าไหร่นะครับนักเรียนตอนนี้เนี่ยเกือบ800คนแล้วครับ700กว่าคนมันเกินกว่าเป้ากี่เท่าเนี่ย3เท่ากว่าครับแต่ต้องเรียนว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสุริชัยแล้วก็ขอบคุณสังคมไทยนะครับที่ให้โอกาสโรงเรียนเพราะว่าสิ่งที่มาได้ขนาดนี้ผมมั่นใจว่าเป็นเพราะผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความตั้งใจจริงของเราและผู้ปกครองเดี๋ยวนี้เนี่ยศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบนะครับพอศึกษาเปรียบเทียบเสร็จก็สมัครให้ลูกเรียนแต่โรงเรียนคิงส์เนี่ยด้วยความว่าเขามีมาตรฐานของเขาไว้ระดับหนึ่งเขาก็มีการทดสอ บเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าจะได้รับการเรียนการสอนในมาตรฐานที่สูงระดับโลกครับผมแต่ว่าสำหรับอาจารย์สาวขวัญในประสบการณ์ครั้งนี้ความสำเร็จที่มาเกินกว่าคาดนี่มันเกิดจากอะไรคิดว่าผมว่าหลายเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งเนี่ยผมว่าที่มาแล้วก็เป้าหมายของโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เหมือนกับคนอื่นนะครับโรงเรียนหลายที่เนี่ยตั้งขึ้นมาก็โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของกำไรผมคุยกับผู้ลงทุนไว้ตั้งแต่แรกบอกว่าโรงเรียนเนี้ยขอคุณภาพสูงสุดนะแต่เราไม่ได้เน้นกำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าเราคิดในสิ่งที่ดีที่สุดมาตรฐานที่สูงที่สุดสำหรับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองครูทั้งคอมมูนิตี้อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเลยผมคิดว่าการสื่อสารที่เราสามารถสื่อสารสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยออกไปให้กับสังคมได้รับทราบเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการที่จะเลือกแล้วก็การตัดสินใจข้อต่อไปเนี่ยก็คงเป็นรายละเอียดในการทำงานผมยกตัวอย่างสักเรื่องนึงครับเรื่องการเลือกคุณครูในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเลือกครูฝรั่งทั้งสิ้นเนี่ย78คนครับเชื่อไหมครับว่าจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีใบสมัครในประมาณ 6,000 ใบฮะ 6,000 ใบ 6,000 ใบเลือกแค่70กว่าคนเนี่ยนะใช่ครับมาจากทั่วโลกเลยสิครับมาจากทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่ในจุดที่เราเลือกได้แต่ว่าที่เราเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่า1การจ่ายค่าตอบแทนเราดีอันที่2คือแบรนด์ของ Kings Wimbledon เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทุกคนเชื่อถืออยู่แล้วว่าโอ้โห Kings Wimbledon มาทั้งทีเนี่ยนะเขาทำได้อย่างดียอดเยี่ยมแน่นอนแล้วก็ข้อที่3ก็คือเราสามารถสร้างคุณค่าร่วมแล้วก็สร้างชุมชนที่ทำให้ครูเนี่ยเขาอยากมาอยู่ที่นี่ได้แล้วก็ขอข้อสุดท้ายอีกอย่างนึงก็คือว่าสภาพแวดล้อมที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าผู้ปกครองทุกคนเข้ามาเห็นก็ใช่ทำได้ทุกอย่างมันคือทั้งสะอาดทั้งโปร่งโล่งและทั้งเป็นกันเองความรู้สึกมันจะเหมือนว่าเราไม่ได้มาโรงเรียนอะเรามาที่เรามาเจอคนเรามาเรียนรู้อะไรต่างๆใช่ครับคือคำว่าสภาพแวดล้อมที่นี้เนี่ยในส่วนของอาคารสถานที่ก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องระบบการทำงานเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือพอทางได้รับความร่วมมือจากKings Wimbledonเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับระบบวิธีการทำงานครับเพราะฉะนั้นคำว่าโรงเรียนใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายท่านอาจจะกังวลตั้งแต่ทีแรกเนี่ยตอนนี้หายหมดเลยครับครับไม่มีใครห่วงแล้วไม่มีใครตั้งคำถามเกี่ยวกับคำว่าโรงเรียนใหม่แต่บอกว่าโอ้โหเข้ามาแล้วมีแต่คนใช้คำว่าเกินความคาดหมายถูกต้องที่สำคัญคือคุณภาพของครูและเด็กพอใจไหมครับอาจารย์สากลกับเด็กที่เราได้มาการคัดเลือกนี่ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคัดเลือกเนี่ยต้องบอกว่าคัดเลือกหลายส่วนเลยครับคัดเลือกครูเนี่ยคัดเลือกแน่นอนจาก 6,000 เหลือ 78 เนี่ยนะครับ เราที่เราน่าภูมิใจก็คือเราไม่ใช่ได้ครูเฉพาะที่มาสมัครทั่วไปนะครับแต่แม้กระทั่งครูจากKings Wimbledonเองเนี่ย มีมาอยู่กับเราเนี่ยใน2ส่วนส่วนที่1ก็คือขอยืมตัวมานะครับพวกนี้ยืมมาได้คนหนึ่ง2ปีนะครับตอนนี้มีมาได้แล้วหลายคนส่วนที่2จริงๆเนี่ยที่น่าสนใจคือพอเราทำดีขนาดนี้ครูดีๆที่Kings Wimbledonก็มีย้ายมาที่นี่วิชาฟิสิกส์เคมิสตรีไบโอโลจีแล้วก็แมทสเต็ม4ตัวเนี่ยกลายเป็นเราได้ครูที่จบออกซ์ฟอร์ดจบคิงส์คอลเลจลอนดอนจบเคมบริดจ์มาตรฐานสูงลิฟต์แบบเดียวกันกับที่โน่นแล้วก็มาสอนที่นี่พอเราได้คุณครูคุณภาพแบบนี้ครูเขาก็บอกเพราะฉะนั้นเขาก็ขออยากจะได้เด็กที่พร้อมที่จะรับการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้จึงมีการตั้งเกณฑ์ในการที่จะรับไว้ในระดับหนึ่งนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ยากเกินไปแต่ก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมสำหรับสภาพแล้วก็สังคมไทยผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองที่มีลูกมาที่นี่
ขาพอใจแค่ไหน แล้วเขาต้องการเห็นลูกเขาอย่างไรมีการแลกเปลี่ยนกันไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ปกครองพอใจหรือไม่โอ้ต้องขอบคุณมากเลยครับ เรื่องผู้ปกครองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องนึงเลยผมบอกว่ามักมีคนถามผมว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำโรงเรียนที่สุดคืออะไรครับต้องเล่าให้คุณสุริชัยฟังเลยบอกว่าจำผู้ปกครองจำนวนมากเนี่ยจะเดินเข้ามาขอบคุณถามว่าขอบคุณเราถามว่าทำไมเขาบอกขอบคุณอาจารย์สาครมากๆเลยที่สร้างโรงเรียนดีๆแบบนี้ที่ทำให้ครอบครัวของเขารู้สึกว่าลูกซึ่งเป็นทรัพยากรเป็นความรักเป็นชีวิตจิตใจเขาเนี่ยได้รับการพัฒนาการแล้วก็เติบโตเพราะฉะนั้นอันนี้นี่เป็นเรื่องธรรมดามีอยู่รายหนึ่งเนี่ยนะครับในห้องเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งผมเจอผู้ปกครองท่านหนึ่งฉุดแขนผมมาอาจารย์ถามว่าทำไมขอบคุณมากอ่ะเราก็เข้าใจคำว่าขอบคุณในการทำดีถามว่าขอบคุณเรื่องอะไรครับเขาบอกว่าลูกเนี่ยไม่เคยรู้สึกอยากไปโรงเรียนเลยแต่ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยตื่นเต้นอยากมาโรงเรียนตั้งใจเรียนแต่ที่สำคัญที่สุดกว่านั้นลูกทราบว่าการส่งเรียนโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ลูกบอกว่าเข้าไปกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ทุ่มเทในการส่งเขาเข้ามาเรียนที่นี่เขาบอกเป็นความประทับใจที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตปกติเด็กนี่ไปโรงเรียนนี่เป็นเรื่องยากลำบากขี้เกียจหนีโรงเรียนไม่ชอบครูไม่ชอบเพื่อนแต่ที่นี่เขาตื่นเช้าเขาอยากมาโรงเรียนเด็กนักเรียนทั้งนั้นเลยครับที่ผู้ปกครองเนี่ยมาบอกเลยบอกว่าโรงเรียนนี้เปลี่ยนชีวิตของครอบครัวเขาจากเด็กที่ไม่ได้อยากมาเรียนกลายเป็นเด็กที่อยากมาเรียนเด็กที่ไม่ได้เคยคุ้นกับคุณค่าของคุณพ่อคุณแม่ก็รับทราบได้ถึงความทุ่มเทเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ของคุณครูของโรงเรียนทั้งหมดนั่นแปลว่าอาจารย์สาวคนต้องออกแบบการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็นแบบนี้ได้ว่าเด็กอยากมาเรียนเนี่ยต้องแบบมาจากไหนอาจารย์สาครก็เป็นอาจารย์อาจารย์สาครก็รู้จักระบบการศึกษาไทยดีปรับยังไงคงไม่ใช่ทั้งหมดเอามาจาก King's Wimbledon จะต้องปรับให้มันเหมาะสมกับไทยด้วยรูปแบบที่ออกเนี่ยมันมาอย่างไรถึงทำให้เด็กชอบขอบคุณมากครับผมเนี่ยสอนหนังสือที่จุฬามาเนี่ยถึงวันนี้ก็30กว่าปีก็เป็นเด็กโตซะส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าที่มาของการสร้างเรียนเนี่ยเนื่องจากผมมีลูกชายอยู่4คนเพราะฉะนั้นพอลูกชายเค้าไปเรียนเมืองนอกเราก็เห็นว่าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเราก็อยากให้โรงเรียนในเมืองไทยเนี่ยได้พัฒนาการแบบเดียวกันสำหรับเด็กนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในใจมาตลอดทีนี้พอเจอที่ King's Wimbledon เนี่ยต้องเรียนคุณสุชัยแล้วก็ทุกท่านว่าเข้ามาพร้อมระบบนะครับแน่นอนว่าของเขาเนี่ย Academic Excellence คือการเรียนรู้วิชาการที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยเรื่องต่อมาคือเขาบอกว่าการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยนะไม่ใช่เรียนเฉพาะในห้องเรียนแต่มันจะต้องมีกิจกรรมเนี่ยผสมผสานกันไปซึ่งตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นกิจกรรมร่วมผสมเป็นหลักสูตรร่วมผสมก็คือว่าเรียนในห้องกับนอกห้องมีความสำคัญทั้งสองแบบแต่อีกส่วนหนึ่งคือการดูแลที่เราเรียกว่าเป็น pastoral careก็คือครูเนี่ยจะมีการสร้างระบบการดูแลต่างๆนานาเนี่ยเพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเอาใจใส่ผมยกตัวอย่างครับมีนักเรียนเยียร์9เนี่ยคุณแม่มาเล่าให้ฟังบอกว่าเด็กก็มาแบบเดิมครับมาวันแรกๆก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะขยันตั้งใจไม่ส่งการบ้านไม่ส่งงานปรากฏว่าคุณครูเนี่ยเขียนอีเมลยาวไปถึงเด็กเลยบอกว่าI'm disappointed นะถ้าเกิดว่ายูจะไม่ได้เรียนอย่างนี้อย่างนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าโอ้โหสงสัยเราจะต้องโดนคุณพ่อคุณแม่มาต่อว่าละปรากฏผิดคาดครับการที่เราให้ความสนใจกับเด็กเนี่ยคุณแม่เขาเล่าบอกว่าเด็กกลับบอกว่าขอบคุณมากเลยเกิดมาเรียนจนถึงขนาดนี้เนี่ยแม้กระทั่งเขาเรียนโรงเรียนนานาชาติมาเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าได้รับความสนใจอย่างนี้จากคุณครูเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยชีวิตของเขาเปลี่ยนไปชีวิตของครอบครัวก็เปลี่ยนไปมีคนสนใจเขามีคนสนใจแล้วสนใจแบบจริงๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณมีหน้าที่ทำงานของคุณก็ทำไปทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่าอ้าวด้วยระบบมาแบบนี้แล้วเรามีปรับเข้ากับสังคมไทยอย่างไรบ้างผมบอกว่าการปรับเข้าสังคมไทยเนี่ยก็คงมีหลายเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งคือวัฒนธรรมแล้วก็มารยาทเพราะว่าการที่ด้วยระบบของต่างประเทศจะมาอยู่ที่นี่เนี่ย
ถ้าเราไม่ปรับเข้ากับวัฒนธรรมและมารยาทเนี่ยบางทีสังคมไทยก็คงจะรับไม่ได้โรงเรียนนี้ถ้าเรามาเห็นตั้งแต่เช้าเนี่ยครับเราจะเห็นครูใหญ่มิสเตอร์โทมัสบัญญัติเนี่ยมายืนรอรับเด็กที่หน้าโรงเรียนทุกวันแล้วผู้ปกครองเข้ามาคุณครูก็ไหว้สวัสดีครับเป็นฝรั่งที่ไหว้สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผู้ปกครองก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นความคุ้นเคยมารยาทในการไหว้เนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของที่นี่ข้อที่สองคือคนอังกฤษถึงแม้เขาจะมี good manners แต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบสังคมไทยเนี่ยผมว่าทำให้ทุกคนเนี่ยผสมกลมกลืนกันได้ง่ายแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับคนไทยที่เราอยู่ที่นี่อาหารการกินที่พ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยห่วงมากเลยว่าถึงเวลามาแล้วจะอยู่กันยังไงปรากฏว่าเราต้องเอาไหมใช่ครับเราเนี่ยเราใช้บริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือของดุสิตธานีผมเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคุณสุภจีนะครับ CEO ของดุสิตธานีเนี่ยโดยตรงเกี่ยวกับการทำอาหารท่านก็ดีมากเลยท่านก็บอกว่าได้เลยอาจารย์ถ้าเราตั้งเป้าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านก็จะลงมาช่วยดูแลให้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆสิ่งเล็กสิ่งน้อยซึ่งช่วยกันนะครับมันก็ประกอบรูปร่างขึ้นมาทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความสุขครับผมช่วยผู้ปกครองบางท่านที่ดูเราอยู่เนี่ยยังไม่มีลูกมาที่นี่จะต้องตั้งคำถามว่าลูกของดิฉันลูกของผมเนี่ยจะรู้ว่าเหมาะไม่เหมาะที่จะมาเรียน King's College International School of Bangkok เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรโอ้ลูกเราจะต้องเป็นยังไงถึงจะมาเรียนที่นี่ได้สมมตินะในใจก็ต้องมีคำถามเนี่ยผมบอกได้เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดข้อแรกเลยก็คือทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกเนี่ยต้องพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาถ้าบอกว่าอยากอยู่เฉยๆอยากนั่งเฉยๆแล้วจะเก่งเองไม่มีทางต้องพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาอันนี้ข้อที่1นะครับข้อที่2เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีคุณค่าร่วมเดียวกับเราเพราะฉะนั้นคำว่ามีมารยาทที่นอบน้อมมีความเมตตาแล้วก็แสวงหาปัญญาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องหรือมี inquisitive mind เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณค่าร่วมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญประการอีกประการหนึ่งเรื่องที่3เนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาได้มาศึกษาเกี่ยวกับเสาหลักทั้ง3เรื่องของเราแล้วเขาเห็นว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการก็คือไม่ใช่ด้านวิชาการแต่อย่างเดียวนะแต่เขาต้องการให้ชีวิตลูกของเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านอย่างเนี้ยผมว่าขอให้จุดเริ่มต้นอย่างนี้แต่ส่วนว่าน้องจะมีความสามารถทางวิชาการมากน้อยแค่ไหนยังไงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สามารถค่อยๆพัฒนากันได้ครับแต่ว่าจิตใจที่เริ่มต้นเหมือนกับมอตโต้ของที่นี่ครับเราบอกเลยบอกว่าหัวใจที่ยิ่งใหญ่พาลูกของคุณไปได้ไกลกว่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยคือเริ่มที่หัวใจของเราจริงๆเมื่อกี้ผมแอบถามเด็กที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยว่าที่นี่เรียนเครียดมั้ยการบ้านเยอะมั้ยเค้าบอกไม่เลยครับจริงหรือเปล่าผมใช้คำอย่างนี้ครับในหลักสูตรที่เราเจอในเมืองไทยเนี่ยสมมติเราตั้งว่าเราอยากให้เด็กได้ร้อยนะครับสมมติเราทำได้จากการเรียนการสอนในห้อง60เราก็จะพยายามอัดเด็กอัดเพิ่มแล้วก็เพิ่มเข้าไปให้ได้ร้อยขาดที่ขาด40แล้วต้องให้เขาใช่ก็เติมตรงไหนขาดเติมแต่สิ่งที่เราเห็นด้วยระบบการเรียนการสอนที่นี่เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับถ้าเราสอนในห้องได้60ครูเนี่ยจะพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กว่าเฮ้ยอีก 40% เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทั้งเด็กแล้วก็หน้าที่ของโรงเรียนในการที่จะแสวงหาให้ได้เพิ่มขึ้นมาเพราะอีก40กลายเป็นเด็กเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะทำให้ได้เพิ่มครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้โดนบังคับแต่เนี่ยครับต้องมีระบบการดูแลที่ดีไม่งั้นไปไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่คนไทยโดยทั่วไปเนี่ยที่เราเจอเนี่ยลูกเราเนี่ยเรียนจนถึง 4-5 โมงเย็นตั้งแต่เช้ายัน 4-5 โมงเย็นที่อังกฤษนะครับมันมีผลการวิจัยครับคุณชูชัยบอกว่าจริงๆการที่เรียนมากไปเนี่ยผลได้ที่ได้รับเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นงานวิจัยเนี่ยเขาบอกเลยพอหลัง 2 โมงกว่าเนี่ยนะเป็นกิจกรรมไปเถอะเล่นกีฬาไปใช่ครับจะกีฬาดนตรีศิลปะอะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เด็กเขารู้สึกว่าวันนี้เขามาเขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำและเรื่องเรียนก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ารังเกียจสำหรับเขาอีกต่อไปแต่ตรงนี้เป็นเรื่องหลักการซึ่งคงต้องใช้เวลาในการค่อยๆกันพูดให้ทุกคนเห็นคุณค่าของตรงนี้แต่การจัดกิจกรรมเนี่ยก็ต้องเรียนว่าต้องจัดให้มีคุณภาพนะครับถูกต้องครับแล้วก็
สิ่งอำนวยความสะดวกอาคารสถานที่เนี่ยมันต้องรองรับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอยู่ๆแล้วก็เลิกเรียนเร็วเลยพอฟังแค่นี้เลิกเรียนไปแต่ว่าอาคารสถานที่ไม่มีอุปกรณ์กีฬาไม่มีให้เขาไปออกกำลังกายไม่มีพร้อมให้เขาไปทำกิจกรรมอันนี้ก็ไปไม่ได้ครับแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์สาครเป็นคนมีอุดมคติเกี่ยวกับชีวิตที่จะสร้างคนแล้วก็มาทำโรงเรียนอย่างนี้ในความฝันซึ่งตอนนี้พยายามทำความฝันด้วยความจริงในความฝันของอาจารย์สาครจะสร้างนักเรียนที่ผลิตออกมาเนี่ยให้เป็นแบบไหนรับใช้สังคมแบบไหนผมเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญขอบพระคุณมากคุณสุริชัยผมคิดตรงกันกับครูใหญ่ของที่คิงส์วิมเบิลดันซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณสุริชัยจะได้พบด้วยเนี่ยก็คือมิสเตอร์แอนดรูว์ฮอลส์นะครับผมเนี่ยเรารู้สึกอยู่เสมอว่าเราเกิดมาในแผ่นดินนี้เนี่ยเราเนี่ยเป็นหนี้แผ่นดินแล้วเราพยายามที่จะตอบแทนสังคมpay it forward ตลอดเวลาไม่ง่ายนะครับที่จะมีคนคิดแบบนี้โดยเฉพาะเป็นคนต่างประเทศแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ทาง King Swimbradan เนี่ยบอกกับผมเนี่ยพูดเรื่องเดียวกันเลยบอกว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาเนี่ยคือการทำให้เด็กเนี่ยต่อไปรู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยติดหนี้สังคมเมื่อติดหนี้สังคมเสร็จเด็กก็จะรู้สึกว่าฉันจะต้องแสวงหาทางในการที่จะคืนกำไรคืนชีวิตคืนความสุขคืนตอบแทนต่างๆนานาให้กับสังคมคิดเอาเปรียบคิดเอาเปรียบคือตัวเองเอาคืนตัวเองได้อะไรใช่ไหมถามตัวเองได้อะไรแต่ว่าเราต้องสอนเขาอีกอย่างใช่ไหมใช่ครับเขาบอกเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยได้อะไรไปเยอะแล้วสิทธิของตัวเองเมื่อได้ไปเยอะแล้วเนี่ยหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทำเนี่ยคืออะไรเพราะเด็กพวกนี้พอสอนเข้าไปแบบนี้เนี่ยเขาอยากจะตอบแทนสังคมกลายเป็นเขาเป็นเรียกว่าเป็น changer mm-hmm. เป็นตัวที่กลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม mm-hmm. แล้วก็สร้างสิ่งที่มีศักยภาพ mm-hmm. แล้วก็มีผลกระทบต่อสังคม mm-hmm. ที่เราบอกว่ามี high potential high impact ครับ mm-hmm. high potential high impact ไม่สามารถเกิดได้เพียงแค่บอกว่า mm-hmm. หนู mm-hmm. จงตอบแทนสังคมนะหนูจงตอบแทนสังคมไม่ได้หรอกครับมันอยู่ในหนังสือท่องอย่างเดียวไม่พอไม่พอครับแต่ว่ามันต้องไปพร้อมกับการกระทำที่ให้เขาเห็นชัดๆแล้วก็ให้เขารู้สึกตลอดเวลาแล้วคนเราเนี่ยครับจริงๆพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็สอนว่าจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยขอให้มีอิทธิบาท4ถูกไหมครับอิทธิบาท4ถูกฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะเนี่ยก็คือมีความพึงพอใจเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความพึงพอใจเสร็จแล้วเนี่ยวิริยะก็คือความเพียรใช่เลยมันมาเองแล้วถ้าทำด้วยความจิตตาก็คือเอาใจใส่จดจ่อแล้วก็วิมังสาคือคิดพิจารณาใครควรไตรตรองไปเรื่อยๆเนี่ยความสำเร็จมันกลายเป็นมันไปถึงแน่ๆ ในเรื่องของความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาของสังคมไทยนอกจากจะต้องทำให้เด็กรู้สึกติดหนี้สังคมแล้วเนี่ยผมรู้สึกมาตลอดอีกอย่างนึงก็คือทำอย่างไรถึงจะให้เด็กเนี่ยได้รับการศึกษาอย่างมีความสุขได้รับการศึกษาอย่างมีแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิตของตัวเองไม่ใช่มองไม่เห็นเลยว่าชีวิตนี้เติบโตจะเป็นอะไรซึ่งเป็นปัญหาหลักที่สังคมพวกเราเผชิญอยู่ครับแล้วก็สอนให้เขาเป็นพลเมืองดีด้วยครับเพื่อแพร่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนอื่นด้วยแต่ว่าแน่นอนครับเด็กที่นี่จะมีความรู้ภาษาอังกฤษการศึกษาเนี่ยจะมีระดับที่แตกต่างไปจากเด็กไทยอื่นๆเนี่ยอาจารย์สาครคิดว่าเด็กเหล่านี้เราจะสอนเขายังไงให้ไม่คล้ายกับมองว่าเราแยกจากส่วนต่างๆของสังคมจบออกไปแล้วยังช่วยสังคมแล้วก็ยังเห็นเด็กที่เรียนในระบบอื่นนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยโอ้ทำหลายอย่างเลยครับข้อแรกเนี่ยครับเด็กที่รู้สึกแปลกแยกเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่เข้าใจความแตกต่างเพราะโรงเรียนเนี่ยเราสอนเสมอว่ามนุษย์เนี่ยสามารถแตกต่างกันได้นะไม่ว่าจะเพศฐานะความรู้แล้วก็การศึกษาเป็นเรื่องธรรมดาของความแตกต่างแล้วเราก็เปิดโอกาสให้เขาเข้าไปเห็นความแตกต่างในแต่ละเรื่องพวกนั้นอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือทําให้เขาได้เห็นว่าการมอบให้กับสังคมเนี่ยมันก่อให้เกิดความสุขอย่างไรแต่ไม่ได้ทําเฉพาะที่เป็นคําพูดนะครับผมยกตัวอย่างโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่เปิดให้มีการบริจาคโลหิตโอ้ครับเป็นธรรมดาต่อเนื่องกันมาปีหนึ่งหลายครั้งคุณสุริชัยเชื่อไหมครับว่ามีพ่อแม่ผู้ปกครองท่านหนึ่งเนี่ยเดินมาบอกผมเลยขอบคุณมากเลยอาจารย์
เด็กบอกว่าเกิดมาไม่เคยเข้าใจว่าทำไมจะต้องบริจาคเลือดทำไมจะต้องมอบอะไรของตัวเองให้คนอื่นครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำกิจกรรมพวกนี้เขาสัมผัสได้เองหรือเรามีกิจกรรมการระดมทุนในการที่จะระดมข้าวของที่พวกเราไม่เคยใช้แล้วเนี่ยแล้วก็เอาไปส่งมอบให้กับคนที่ขาดแคลนโอกาสมีเด็กอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยเดินมาบอกคุณพ่อคุณแม่อะไรบอกว่าสิ่งที่เขารักที่สุดเกี่ยวกับโรงเรียนนี้คือโรงเรียนนี้สอนให้เขารู้จักให้โอ้สุดยอดโอ้โหอย่างเงี้ยเรารู้สึกเลยบอกว่าผมคิดว่าอาจารย์ละครนี่นอนตายตาหลับว่าได้ทำสิ่งข้อนี้ข้อเดียวนะถ้าเราสร้างให้เด็กไทยรุ่นใหม่มีความรู้สึกให้สำคัญกว่ารับนี่นะเนี่ยครับผู้ให้ย่อมเป็นผู้ที่รักครับอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจริงตามนั้นจริงๆครับฉะนั้นมีความสุขทุกวันนี้ที่ทำตอนตั้งโรงเรียนก็ไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จอย่างนี้นะครับมองออกไปข้างนอกเนี่ยโอ้ยเห็นความคึกคักผมเห็นเด็กตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆไปจนถึงเด็กมัธยมแล้วเมื่อกี้ผมคุยด้วยเนี่ยทุกคนก็มีความฝันอยากจะเรียนต่อที่โน่นที่นี่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากจะทำอะไรต่างๆนานาตอนต้นเนี่ยครับคนก็สงสัยว่าแล้วในที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราพูดไว้มันเป็นไปได้หรือเปล่าแน่นอนว่าอาคารสถานที่เนี่ยเราเห็นได้ชัดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตเชิญคุณสุชัยไปเยี่ยมชมเนี่ยแต่ไอ้สิ่งที่สำคัญคือเรามีการทำวิจัย มีการสอบถามดูว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมยกตัวอย่างข้อแรกเนี่ยนะครับคนที่มาเรียนเนี่ยแทบจะทุกคนนักเรียนเนี่ยห่วงเหลือเกินว่าเพื่อนที่นี่เป็นยังไงนะครับครูเนี่ยจะทำให้เขาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้หรือเปล่าเชื่อไหมครับเรามีการทำแบบสำรวจเนี่ยเด็กตั้งแต่เยียร์7ขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าเด็กร้อยละประมาณ 97% เนี่ย 97-98% บอกเลยบอกว่าเพื่อนที่นี่เนี่ยเฟรนลี่และสมาร์ทแล้วก็ครูเนี่ยช่วยให้เขาปรับตัวได้โอ้โหเราก็บอกอันนี้จบละดีใจเรื่องของ facilities กับ resource ทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในโรงเรียนเนี่ยเด็ก 97-98% ก็บอกว่าเข้ามาที่นี่แล้วใช่เลยอย่างที่เขาต้องการแต่สิ่งที่ผมดีใจที่สุดเนี่ยคือ2ส่วนสุดท้ายส่วนแรกก็คือที่เราพูดคำว่า good manners kindness wisdom เนี่ยเราถามเลยว่าตกลงเนี่ยคุณได้รับการเรียนรู้ที่จะ well mannered แล้วก็ be kind แล้วก็ wise ไหมเด็ก 97-98% ก็ตอบแบบเดียวกันว่าเขาได้รับแล้ว 99% เลยเรียกว่าแทบจะเกือบ 100% เต็มเนี่ยนะครับบอกว่าเขาภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ King's communityนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าใช้คำอย่างนี้รู้สึกใช้ได้ว่าถ้าจะตายก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำไปเยอะใช่ครับในชีวิตนี้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่ชีวิตของอาจารย์สาครอยู่กับการศึกษามาตลอดชีวิตแต่ผมสัมผัสได้ครับผมสัมผัสได้ถึงเด็กมีมารยาทไหว้แล้วก็พูดจากับผู้ใหญ่ได้ดีแต่ขณะเดียวกันสมองก็ฉลาดคล่องแคล่วครับอันนี้ต้องขอบคุณอาสาคอยเลยครับที่ริเริ่มได้ดีอย่างนี้ใช่แล้วก็คงจะได้ฟังแง่มุมของครูใหญ่ทั้งสองที่บอกกับเราว่าสิ่งที่อาจารย์สาคอยเล่าให้ผมฟังนั้นนะในความเป็นจริงในห้องเรียนและมองมุมมองจาก King's College เป็นยังไงบ้างต้องขอบคุณมากเลยครับอาจารย์สาคอยขอบคุณมากครับดีครับAndrew, you're on a visit to King's College International School of Bangkok. This is not your first time here. It's not my first visit, but it's the first time I've seen the school built. I saw it when it was a patch of ground, and the Sahar Group were generously making it over to this new vision that Professor Sakorn and the XCT business had to create an outstanding school in Bangkok.
And we felt very privileged when they came and asked us at King's Wimbledon, would we be interested in helping with everything, really, not least the name and the ethos of this school. Mm-hmm. Of course, there must be many candidates around the world, or in Asia, or Southeast Asia. Why Bangkok? But first, tell me about King's Wimbledon. Well, yes, King's Wimbledon is a very historic school. It was founded nearly 200 years ago by the Prime Minister and King George IV, who gave a royal charter to the Prime Minister, the Duke of Wellington, to set up a school and a university in London. Mm-hmm. And King's College School was initially in the very heart of London. Mm-hmm. And then towards the end of the 19th century, in 1897, they built the school again mm-hmm. in Wimbledon. Mm-hmm. And it's just been a fantastic school in throughout its 200 mm-hmm. years. Recent years have been very successful ones. So in a recent table showing all the schools in the United Kingdom, King's was the first, the top placed school for boys or co-educational teaching in the whole of the UK, based across a 3-year period. Mm. So we were very proud of that. Very famous, very outstanding. You produce the best students. Most of them go to Cambridge, Oxford? Well, over 90% of all the pupils in the King's sixth form go to their first choice university. This year, 40 of those went to Oxford and Cambridge alone. Wow. And 7 boys and girls got places at Yale and Harvard alone. Mm. So they are very able young men and women. We try to appoint very good teachers, and there is a strong academic mm-hmm. buzz about the school. So when you first got an application from Thailand, did you know anything about the group of people who said, we would like to set up King's College in Thailand? It was interesting. We had at that time, we were getting a lot of people. We'd set up a partnership with an educational business in China. So mm-hmm. we were beginning to set, we've got 3 schools in China, and our name was beginning to get known as an international school. And we had a lot of people asking, can we have a King's in Bangkok or wherever it may be? And we would always look into the nature of the business, making the offer, and most importantly, meet the people and decide how well we could work with them. And when we met Professor Sakorn and Chairman Sirataj and Khun Vichai, we knew that we were all very much on the same page in mm-hmm. our belief in the fact the most important thing was that the school was a happy place for children yeah. and not just a business that made a lot of money for anyone, though it's obviously important, it works, that it's efficient, but it's also a kind place. And then being able to appoint Tom, who was at King's as a senior deputy, mm-hmm. it was just wonderful to see him take on the job here. The last few years, we've all had to reflect a lot on what we do in our schools. Yeah. And there are things about King's Wimbledon that need to be better every day. How have you found King's College Thailand so far? Yes, it's a very important question for all of us is, how much does King's in Wimbledon really help or influence or support this school? And we try to very much. We help with the appointment of staff. Mm. We have staff from King's Wimbledon staying here on a 2-year exchange. We're setting up activities between the pupils remotely and hopefully in time yes. Together. And your point then, really importantly, every so often we come and do an audit. So there's a team of 5 of us here. We're going into all sorts of lessons. I was watching the house basketball today. I've been to a swimming lesson, yes. I've been to a drama and art lesson, yes. history and geography, and been interviewing people like Tom and his team mm-hmm. and trying to work out where, and in fact, meeting parents too mm-hmm. and listening to their thoughts. Mm-hmm. The parents have been incredibly positive. So mm-hmm. have the children we've spoken to. They're very happy here. Many of them have gone to other local schools, moved here because they've heard it's incredible and mm-hmm. they can see it is now yes. and they are all very happy with it. But
that doesn't mean we're not finding things every day. That's my point about King's Wimbledon too. You always have to improve. Yes. And of course, it's startup schools. So we're looking at the way that we're making sure we prepare properly for the GCSEs and look after the children's pastoral arrangements, yes, so that they feel happy and connected. How we manage to get encourage Thai children to speak English, which is the language of instruction during the day. Right. And I have to say, it all of these things seem to be being extremely well managed by Tom and his team, and they're things that we'll want to keep working on. How would you evaluate the, not your own performance, because it has to be evaluated by someone else. It's very good. Very good. How do you evaluate the general performance of the school, parents, students, and the community? Yeah, so obviously I would say it's wonderful as a headmaster, but as a father, I think the biggest thing I can say about the school is the difference it's made to my children. Yes. So I've got two very different girls that, that are here, and one very little girl who's only 5 months old, and if she was bigger, she certainly would be here. Yes. And my two girls are very different. Mm-hmm. So my oldest one, when she came here, she was incredibly shy. Yes. So she would hide behind my back. Mm-hmm. You know, she wouldn't be here. She'd be hiding over there somewhere. She couldn't speak her mind. Mm-hmm. She'd love the things that you'd put out for her, but she didn't really know what she liked. Mm-hmm. And because of the opportunities she's had here, she's had so much progress. Mm-hmm. I mean, she's been on that stage talking, which I could never imagine of her. No. She will come up and speak in front of friends now. Right. She can talk and comes home and has so many different stories of her day at school. She's developing her maths, her English. She's developed a love of reading, which just makes me so proud. And my youngest. How did that happen? Well, I think she was honestly very inspired because she never listens to her dad. So no matter what I tell her, she's going to do the opposite. Right. But she will love her teachers. So Miss Exton in her first year, Miss Bolin in her second year. I mean, I could have handpicked them, but I didn't have to. Right. I'd literally just say to the head of early years last year, Mr. Ladva, or Miss Searle, the head of primary, you know, put her wherever you think, because I know that any teacher she gets is going to care for her, he's going to do the best for her, right, and he's going to be honest with us. Sure. Because frankly, it's all very nice to hear that your daughter's lovely and fantastic, but frankly, my daughter has some areas she needs to improve on. I want to know that so I can help her. So like her dad, she's a bit clumsy. She's not quite the best at finding spaces. And so her teacher gave us some really good advice. She now loves gymnastics. She was trying to do handstands when she's meant to be sleeping last night. And she's just a different girl that loves these physical things, which That's is so right. lovely. Right. My other girl is completely different. Mm-hmm. And for her, it's about teaching her emotional intelligence. So she's got very, we'd probably say in Asia, she's got a very high IQ, but a very developing EQ. Yes. So her teachers have taught us to be slower, to know herself a little bit more, to know when that red anger sometimes flares up and how to manage it. Yeah. And I think it's that development that we've seen. Mm-hmm. And when I speak to parents, I get the same feedback. Their children are very happy to go to school. Mm-hmm. Their children are developing, and not just developing academically, but also being kinder and better mannered. Mm-hmm. And they love coming to school. Yeah. And if you love coming to school, whether that's in Wimbledon or Bangkok, you're going to do so much better. Mm-hmm. And that's, I think, the fact that we've got this happy community is the thing that I feel is our biggest mark of success. How do you make sure that the students from here will not be sort of alienated from Thai society, because they're Thai values? Those who go to different schools, who have different kind of education. We don't want students from King's College to go out and then become a separate part of society. How do you make sure of that? Yeah, it's a really important one. So when I think, obviously, when I was at King's, Andrew is a fantastic mentor in terms of how you lead a school. And I think the one thing that you'll never find in a school that Andrew's been involved in is arrogance. Yes. You will never find this idea that we are the best. Right. So we would never say that King's Wimbledon is the best. Let's carbon copy it. Let's make it exactly the same here. That's not at all what we're looking to do. Mm-hmm. Yes, we do fantastic things there. Yes, we have fantastic systems and a fantastic recruitment to get the best people. Mm-hmm. But Thailand has so many wonderful things about it. Yes. Thai manners are incredibly important to us, and they reflect
maybe not in the same way. We don't so our dee or cap and crap, but we very much say our please and thank yous. We value each other. And these are just signs that we value other people. And the kindness towards each other, politeness, right? That is also quite important. Incredibly. So what we're trying to do here is, yes, build a school in the image of King's Wimbledon, but involve the values and the manners that not only prepare our students for the world, but also if they choose to stay in Thai society, prepare them very well. Mm-hmm. Remember, a lot of our students will, or some of them, we don't know yet, will be great medics and they want to study in Thailand. Yes. We've got a lot of our families that own family businesses. And yes, they might want to study in the UK or the US or Australia or somewhere else in the world, but they probably want to come here and help run their family business. Mm-hmm. So we need to prepare our children to be citizens wherever they are. Yes. And that's why we need to take the best of Western education and the best of Thailand and bring them together to form something that, yes, focuses on academics, but also has that values at the center of what we do. I know you call yourself a selective school. So the screening process, the selection process is quite strict. It is. It is in Wimbledon, it has to be, because London has a huge market of very academic day schools and we're in that market. And so it's quite stressful for parents. And I wouldn't say that it's a particularly good thing for the way children grow up. So I like the idea that Tom is creating a world for the children, which perhaps is a little bit less preoccupied with exam outcomes, but I also understand, of course, I understand the importance of doing well in exams. I was listening very hard to what Tom said, because I think I had just two thoughts cross my mind. Mm-hmm. First of all, I'm going to differ. Sometimes in a school, you will have children who are not very nice, or parents who are difficult, or teachers and then actually that's part of the task of a good school, and we won't always get it right, to try and help children to develop the mannerliness that you talk. Now, in Thai society, there does seem an extremely strong emphasis on beautiful manners. Yes. I can see that. I think that's not quite the same in the UK. I agree that they do hold the doors open for us and everything in King's Wimbledon, but they can need... One reason that I say to the, or used to say to the pupils at King's, I want you to leave school with a sense of debt, of obligation, not to King's, but to society, as Tom was saying, because you have been so lucky. Yes. One reason I would say that is because it is all too easy for children at a very, very good school from very privileged homes to feel they are special. Yeah. So that is a challenge for us. And it, as this school gets more and more popular, it will be a challenge for us. And the other thing I was thinking as Tom spoke is, and I agree with what Tom was saying about bringing out the individual, letting people find their successes, his daughter working out what works for her and so on. And then I was thinking, how does that equate with a school where we've got a uniform for everyone and it's even the same as the King's uniform? And I was thinking, well, you have a really good school, create standards that everyone believes in, whether that's dress code or behavior or the way you address a teacher, because children don't like confusion. No. But within that, each child should be being encouraged to discover in them a spirit of love for something that matters to them. It may be drama, it may be art, it may be music, football, could be, or it could be they love astrophysics. Yes, and they're all different, and that's where a good school helps that spirit be released. Andrew, so what is your impression in general? First arrived here on Saturday at the school, and I had not seen it as a built school before. As I said, I'd seen the plot of land it was going to be built on. I'd seen the very first building site. I'd come with Kun Ben, who's been such a great guide for us. And then on Saturday, I saw this incredible, beautiful... They didn't even send you pictures before you came? Oh, yes, they did. They did send pictures. But it's not the same as actually walking into the... No, we had. Okay. And of course, the location is fantastic. It's a great location. You know, it's located on a piece of plain land. You can see the school from outside. Yeah. Yeah.
And it's also really easy to get to, which has helped the Thai parents, which is very, very important, I suspect, for Tom's peace of mind too. Right. But the beauty of it made a big impact. The space of it, the intelligence of the design, the attractiveness of the design, the way it fitted together. I liked all of that. But I must say I did feel, and I don't know if I should feel such a silly thing, but I felt enormous pride in seeing how kings in Wimbledon, which goes back to the Duke of Wellington and King George IV, had been reinvented in the 21st century in Thailand in a way no one could ever possibly have imagined in 1829. And with the image of the lion and the red brickwork. Even the design. And as Tom said, the echo of the Great Hall. I better confess, this is a much better Great Hall than ours, but I like ours. I was going to tell you that it might be better than home. I'm afraid it is. I'm afraid this is. Yes, it is. It's bigger and it's smarter. And I watched an assembly here and I thought, gosh, how nice that you had children performing as your assembly, which you didn't really do so much at King's. Yes. So, no, they're a great, you know, a great heart takes you further when you start again, you grow, you make yourself even better than your own parents, don't you? You try. Thomas, what is your own vision of the school in the next 3-5 years? Yeah, thank you. So I think obviously we always learn from Andrew in terms of we're never satisfied with what we're doing. We can always try and improve. So we always try and develop things, and their help on this visit is obviously incredibly important. And it's both good that we have that help and also frustrating, because I know that Andrew will see so many different things and he won't be happy with the first answer. He would drill in and make sure that we get all of these things. As the head of the junior school we've got out here, the head of our squirrels, our pre-prep in Wimbledon, we've got some really impressive people that are coming to give their time and their help. So they're always there like a hand on the back. I think for us, we're going to grow. Of course we are. We continue to be incredibly popular, which we're very grateful for. Yes. And I think the thing for us, and the thing, my big target for the school is, yes, we will be a big school. Mm-hmm. Yes, we have fantastic facilities, but we are a community. Mm-hmm. And it's keeping that sense that everyone is known to each other, that everyone knows each other, and everyone is valued within the school, that sense of community. And even though we grow, we keep that small family feel. The sense of community must be there. That's for us is what we're looking for. And if we can achieve that, which I know we can, then I know we'll be a success because everything else will follow. If I were a parent watching what we are talking now here, and I have a kid, my question would be, hey, how competitive is to get in? What do I have to do to get in? How do I know my kid is good fit for this school? What would be your advice? Yeah, it's a really good one. So obviously, as we grow, it's very competitive to get in at the moment, and we're already full in our lower year group. So the most important thing is that people apply. Yes. You've got to buy the ticket if you want to win something. I think it's not so much what your child has, it's what you want for them. Yeah. So if you really value values, if you really care about kindness, then this might be the right place. If you're only interested in getting them into Cambridge University and you only want to have straight A's, not really interested in the other things we offer, then perhaps this isn't the right school to you. If you want your child to be very well-rounded and to find that balance in their life. And happy. You want them to find happy and also happy in themselves. You know, you want them to be outwardly happy and inwardly happy. Sure. You want them to have that confidence, but you don't want that confidence to be seen as arrogance. If you want the same things that we care about here, then yes, come and talk to us at the school. If not, if maybe you want your child to speak 15 languages and you're not really bothered about their welfare, or you just really want to push them, then maybe there are other schools that align a bit more with your values. But I wouldn't say don't look at your child and judge them. Look at your child and see what you want for their future and see if that matches with what we have to offer here. Would a child have too much homework? Not enough time with the family. And mum and dad has to do the homework, and then mum fights with dad because they disagree on the answers. Yeah, we don't want that too much. So we set small amounts of work as they're older, and obviously that grows with time.
But we do that to make sure that they're learning independently. Sure. We're not setting lots of rote learning. Mm-hmm. We're thinking about projects. We're thinking about how they need to learn to be ready for the job market, right? Ah. You know, they're not going to graduate from their university and go and do, you know, repeat things that you can easily Google. That's not what the workplace needs anymore. You know, as Andrew said before, what we're looking for is we need to focus on the values that sets them apart from technology and what technology and AI can do. You know, we want them to be creative. We want them to be able to problem solve. Mm-hmm. They're the things that we need to build, and they're the things that we can do here. How competitive is the acceptance? I don't want to put people off from applying, and I don't want to put people off from just saying, apply, right? I'd say apply, always come a good and see chance, us. Yeah. Obviously, we're looking for skills to make sure that they're ready to come here. Mm-hmm. We're looking for their values and the parents' values as well. I'm afraid mum and dad has to sit with me normally, yeah, and we have a chat to understand what their motivations are. Mm-hmm. But we want parents to really know and really understand the school, because with such an important heritage, if parents want to come and change the school and be something different, we're not that school. Uh-huh. We have our own identity. Yes, we want to improve, but we want parents to work with us to provide the education that we believe in, not try and change us to be something that we're not. Thank you very much, Thomas. Thank you very much, Andrew. And also thank you on behalf of Thailand for coming here and be able to produce the next generation of Thai citizens who are well-rounded, who are global citizens, who will basically be Thai, meaning that they will be kind, polite, gentle, but also critical in their thinking. With some breadth of know-how, yeah. Right. But I thank you for saying that. But I would want to say thank you to Bangkok and the Thai spirit, because I don't think I've ever been made more welcome than I have been by the team of partners who set up this school, and I think Tom would probably feel the same. The incredible affection and the complete trust in us is something I don't think I've ever been able to express. So I think that must be very Thai, and I found it extremely, again, rather like my first vision of the school, I found it very moving that there was such faith in us. So it's nice of you to say thank you to Kings for coming here, but it's working because of the love that's been shown for us, really. Really remarkable. And the staff here are nice to you, not because they have something to hide. They would open up every door so that you can check on them, right, Thomas? they've been told exactly that. Nothing on the wraps, yeah? Yeah, we'll keep checking. We'll keep checking. Thank you very much. Thank you very much, Thomas. Thank you. Lovely to speak to you. ทางนี้ทำได้ครบถ้วนไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ที่มีอยู่ในรูปเนี่ยครับต้องเรียกว่าประมาณสัก 80-90% แล้วครับโอ้ครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยในเฟสแรกเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วนะครับคืออาคาร1ของเราเนี่ยมีที่จอดรถ3ชั้น6ระดับแล้วก็มีสระว่ายน้ำเนี่ยตั้งอยู่บนชั้น4นะครับส่วนอาคาร2เนี่ยมีตั้งแต่ที่จอดรถมี multi purpose area มีสอนยิมนาสติกมีที่เล่นปิงปองนะครับและชั้นบนสุดเนี่ยเป็นบาสเกตบอลขนาด3สนามรวมกันปรับอากาศนะครับแล้วก็อาคาร3เนี่ยมีตั้งแต่ห้องสมุดห้องอาหารauditorium ขนาดใหญ่มี art school music school ต้องเรียกว่า3ตึกเนี่ยเรียกว่าเป็นแค่สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเดียวตึกเรียนจริงๆเนี่ยครับจะมีอยู่ที่ตึกนี้ตึก4นี่แล้วก็ตึกนี้ที่เป็นสำหรับ
เด็กเล็กครับผมแต่ด้วยความว่าพอทุกอย่างเนี่ยนักเรียนเยอะมากเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังสร้างอาคารนี้จะสร้างเพิ่มแล้วสร้างเพิ่มแล้วครับแต่ว่าแป๊บเดียวครับแต่ว่าการสร้างเนี่ยไม่ได้กระทบกับโรงเรียนเลยเพราะว่ามีทางเข้าออกแยกกันต่างหากมีผนังกั้นซึ่งเป็นไปตามมาสเตอร์แพลนในการดำเนินงานนะครับก็ต้องเรียกว่า 42,000 ตารางเมตรตั้งแต่แรกเนี่ย 42,000 ตารางเมตรกี่ไร่นะเนี่ยทั้งหมด 22.5 ไร่ครับเกือบ23ไร่ก็เรียกว่าสร้างจนเต็มพื้นที่นะครับคนที่ผู้ครองเข้ามาทางด้านหน้าเนี่ยมีบริเวณ drop off ยังจัดไว้เรียบร้อยครับไม่ก่อให้เกิดปัญหากับการจราจรเพราะฉะนั้นคนรัชดาภิเษกเนี่ยน่าจะมีความสุขและที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้อยู่จุดใกล้ทางขึ้นลงทางด่วน3เส้นทางที่เคยเรียนสะดวกมากเพราะฉะนั้นผู้ปกครองบอกจริงๆแล้วเนี่ยไปมาสะดวกที่สุดเลยอาจารย์สาครมองจากนี้ไป5ปีเป็นยังไงเผื่อจินตนาการได้แผนก็ต้องมีเผื่อเอาไว้ใช่มั้ยครับสิ่งที่ผมอยากได้จริงๆเนี่ยผมไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องจำนวนแต่ผมห่วงเรื่องคุณภาพถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากได้คืออยากให้เด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยได้ในสิ่งที่พ่อแม่ครอบครัวต้องการก็คือความรู้ที่ดีการเติบโตขึ้นมาอย่างจิตใจที่ดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้เด็กเนี่ยมีความสุขถูกต้องนะครับเรื่องของงานวิชาการเนี่ยจะตามมาเป็นลำดับถัดไปว่าถ้าเราได้เห็นผมได้เห็นว่าเด็กที่เรียนที่นี่ต่อไปเขามีอนาคตได้เข้าไปศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นยอดของโลกอันนั้นก็เรียกว่าเป็นของแถมครับโอเคแสดงว่าจำนวนเนี่ย 7-800 ถ้าขึ้นไปถึง 1,500 ยังพอรับได้แล้วคุณภาพเรายังควบคุมได้คุณภาพไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยทาง King's College School Wimbledon เขาควบคุมคุณภาพเขามาตรวจสอบคุณภาพเขามาเขาบอกว่ามา audit ใช่ครับว่า quality audit เนี่ยคุณภาพมาตรฐานนี่อยู่ในระดับเดียวกับเขาหรือเปล่าแต่เนี่ยเขามาหลายวันแล้วก็ต้องบอกว่าเราได้ feedback ที่ดีมากว่าเราทำได้หลายเรื่องเนี่ยเกินความคาดหวังที่เขาตั้งถูกต้องครับครับผมสนามบาสเกตบอลนี่กี่สนามนะเนี่ยมี3สนามครับสามารถเล่นได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันตรงนี้เป็นพื้นที่ปรับอากาศทั้งหมดส่วนทางด้านนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีปีนเขาได้ใช่ครับเป็นคลานบิ้งวอลสปอร์ตฮอลล์เนี่ยสูง11เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นกีฬาได้ทุกนี่ติดแอร์หมดเลยเหรอติดแอร์หมดครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่ยครับช่วงบ่ายๆเนี่ยเด็กก็จะเข้ามาเล่นกีฬากันเป็นธรรมดาทุกวันมีครูก็ต้องสอนกีฬาด้วยนะใช่ครับมีช่วงบ่ายอย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมเสริมครับเรียกว่า ECA Extra Curricular Activities ครับเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องมีหน้าที่มาดูแลเยี่ยมเลยโอ้นี่ผมเข้ามานี่ผมเห็นสระว่ายน้ำโอลิมปิกมาตรฐานโอลิมปิกเลยนะครับใช่ครับเป็นระบบน้ำเกลือนะครับ50เมตรคูณ25เมตรมีทั้งหมด10เลนครับแล้วก็พอเป็นสระว่ายน้ำในร่มเนี่ยครับไม่ต้องห่วงเรื่องดินฟ้าสามารถใช้ได้ตลอดใช่เลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีช่องแสงธรรมชาติทำให้ในสระรู้สึกโปร่งโล่งสบายที่คุณชัยบอกโอลิมปิกเนี่ยนักกีฬาของประเทศไทยตอนที่จะไปแข่งโอลิมปิกที่ผ่านมาเนี่ยมาซ้อมที่นี่มาซ้อมที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอลิมปิกทั้งในแง่ของสระว่ายน้ำแล้วก็คนใช้เลยครับโอ้โหเยี่ยมจริงที่กระทรวงสาธารณสุขทุ่มเทขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าต้องตั้งเป้ามาตรฐานให้สูงที่สุดเลยใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากครับเรากับทาง King's College School Wimbledon เนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียเพราะนั้นสิ่งที่เรามองเนี่ยเรามองไปถึงต่างประเทศผมอยากจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาในภูมิภาคอันนี้เป็นความตั้งใจที่อยากทำให้เกิด
แล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นจริงๆครับว่ามีคนต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจสอบถามเราเยอะมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจครับนะครับว่าเราประเทศไทยเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะเปลี่ยนจากคนที่บอกว่าระบบการศึกษาไม่แข็งแรงให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาได้ครับมันก็ต้องเริ่มต้นจากอย่างนี้เพราะว่ามันมีพื้นฐานอยู่แล้วครับก็เป็นไปได้ว่าอีกหน่อยก็จะมีเด็กต่างประเทศมาเรียนที่นี่ใช่ครับตอนนี้ก็มีอยู่แล้วครับประมาณร้อยกว่าคนที่มีอยู่ในปัจจุบันครับเด็กต่างประเทศก็เข้ามาเยอะครับแต่เด็กไทยก็เข้ามาเยอะที่เข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้การเดินทางของต่างประเทศเนี่ยอาจจะติดมีข้อจํากัดเชื่อว่าถ้าเปิดประเทศเรียบร้อยเนี่ยเราน่าจะมีเด็กต่างประเทศแสดงความสนใจเข้ามามากกว่านี้อีกถ้าไม่มีโควิดเนี่ยจำนวนนักเรียนที่นี่อาจจะมากกว่านี้หลายเท่านะผมว่านะเชื่อว่าเรามีส่วนสำคัญครับในการทำให้คนเนี่ยเชื่อมั่นว่าถ้าคนไทยเราตั้งใจทำอะไรดีๆเนี่ยเราทำได้ระดับโลกจริงๆถูกต้องครับดังนั้นที่นี่ก็จะมีครูสอนก็จะมีเด็กเข้ามาเล่นเองได้แข่งว่ายน้ำด้วยในชั้นต่างๆนะครับมีการแข่งขันนะครับจริงๆเนี่ยก็เป็นสถานที่แข่งขันที่โรงเรียนต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้จัดแข่งขันที่นี่ได้นะครับแม้กระทั่งหน่วยงานภายนอกเนี่ยหลายที่ก็ขอมาใช้เหมือนกันในการที่ทำกิจกรรมของเขาครับตัว King's College Wimbledon ในเอเชียเนี่ยมีที่ไหนบ้างนอกเหนือจากไทยจริงๆเขาเริ่มที่แรกเนี่ยที่ประเทศจีนนะครับมีที่หูซีมีที่หังโจแล้วก็จะทยอยเปิดที่อื่นของเราเนี่ยเป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นที่3ในโลกโอ้เหรอที่3ในโลกเลยเหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าต่อไปเขาก็จะมีขยายตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปร่วมมือกับ International School of Monaco อยู่ที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็คงจะมีที่ต่างๆแต่ว่าทางสตาคุนเซียได้คุยกับทางจริงๆเป็นประเทศเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นความภูมิใจของเขาเนื่องจากว่าตอนที่เราตั้งเป้าหมายในการทำเนี่ยเขาบอกกับผมเลยบอกว่าเราเป็นคนลงทุนกลุ่มเดียวที่ไม่เคยพูดว่าจะต้องมีนักเรียนจำนวนมากๆเราตั้งเป้าไว้น้อยๆแล้วทำให้มันได้รับความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายทุกคนมีความสุขแล้วก็เน้นที่การสร้างคุณภาพที่ดีที่สุดครับนั่นคือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาภูมิใจกับเรามากที่สุดครับไปดูที่ว่าวิถีชีวิตเด็กๆเนี่ยไปพูดไปคุยกับเขาเนี่ยเขาคิดยังไงกับโรงเรียนแห่งนี้ครับYeah, sure. You ready? Yeah. Student interview, take one. Action. I am Jabber. My real name is Shanadom Impat in year 10. The first image I saw of Kings when I came here is the students huddle up together and discussing about topics about school. Some people playing their instrument. Some people even playing chess.It's just, there's just so much energy. School is the place for me to spend a lot of time with in my own teenage life. It should be happy. We are best friends and we are very good friends. Studying, we help each other. Oh yes, we normally go to pairs. And yeah, every time we say, the teacher says,You get to choose your own pairs, and then we always, always go together. Also, in my old school, I used to hate mathematics. Like, I said, boo mathematics. It was the worst. But, like, when I came to Kings, I started gaining back my confidence. The fun thing at school is probably...Sometimes for math class, I really like math because, like, I'm probably the teacher's Mr. Iskander. He makes me like feel comfortable to learn, and he makes the lesson really fun. I think I discovered a lot of things here. I was in a DT lesson, and I was just trying to design a pencil holder, and I looked at it, and I was like, "Oh my god, this is what I want to do. I want to design stuff."I was just like, oh my god, this is amazing.
just by seeing a little design of mine, I realized that I could design bigger things, bigger differences in the world that I didn't realize I could before. สวัสดีค่ะ Thai class is really fun because the activities and the way she teaches us, it's something that she has that makes me so interested in learning Thai. ขอบคุณค่ะ And then I did this. I made this for my mom. I just combined the two things, techniques that I learned in art lesson and made this. And then my mom's friend saw it and then made this for her. My mom would probably be proud and happy. So I just walk in and I'm like, wow, this is different. The headmaster is just right in front of there. And he's like, he looks like very young. So I'm like, is he the headmaster? Am I getting this wrong? And stuff. And then like when ECA started, I'm like, the headmaster is teaching basketball. Well, that's new. I remember it was after school and I was going home, but then my friend was like, Manny, come here, let's take a TikTok real quick. And I was like, okay then. And then we were dancing, right? And then Mr. Gibson, he's like the head of senior, he walked in and I was like, oh my God, am I gonna get in trouble or something? But he walked in and then he started dancing and I was like, oh my God, this is so funny. The one of the reasons I love this school as well is because they not only focus on the things you need to learn inside of school, they also teach you about things outside of school. We learn about body shaming and just stuff like bullying and how to deal with them and like how to get support. Absolutely. I think the school really celebrates individuality and like uniqueness, differences. Oh, my opinion about that is like gender equality. Everybody should play any sport they want. Forget about the genders. Anyone can do whatever they want. It's up to them. We do everything together, let's say. So whatever happens, we'll remember it together in this particular school. So it will be really good to make new memories in King's. From the first day I came here, my dad and my mom had a talk with Mr. Bunyard, and I don't know what they talked about. And like when they came out, they really said, the school is a good environment, a place where we can really grow a tree, like the seed is me. But it's a place where like I can grow up to be a good people and I can really develop this world to be a better place. I think this school is very futuristic and like further. My parents also, I'm very privileged that my parents always choose the best schools for me to go to. I really would like to say thank you because they always try their hardest to find the best schools for me. They try to find like the best places for education. I'm building a home here